และเขาก็พูดเลยว่าเจ้าคือคู่หมายไปติดตามเทปสัมภาษณ์กันนะคะครับและตอนนี้ไบรก็อยู่กับหนุ่มๆ EXO แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บุกมาถึงหลังเวทีคอนเสิร์ตของหนุ่มๆ EXO เลยอยากจะให้ทักทายเป็นแฟนชาวไทยกันหน่อยค่ะสวัสดีครับเวีย EXO เนี่ย안녕하세요 EXO 카이입니다 반갑습니다 EXO 카이นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโซครับดูโหนะคะสวัสดีครับผมเชนครับเชนสวัสดีครับผมดิโอครับดิโอนะคะสวัสดีครับผมเป็นน้องเล็กที่ไอเซนครับน้องเล็กที่ไอเซนค่ะสวัสดีครับผมชิมิครับค่ะสวัสดีครับเป็กเคียงครับเป็กเคียงสวัสดีครับชันยอครับชันยอค่ะค่ะคอนเสิร์ตคราวที่แล้วก็คือตอนช่วงปี59ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วคิดถึงประเทศไทยคิดถึง EXO-L ชาวไทยบ้างไหมคะ한1년여만에다시공연으로이제또태국에방문하셨잖아요 많이보고싶으셨나요어떠세요어태국이란태국에대한저의기억은정말날씨만더운게아니라 네. 팬여러분들의열정마저뜨거운그런나라인데1년만에이렇게다시찾아뵙게돼서너무기분이좋고저희가어제첫공연을했어요 네. 첫공연을 했는데그어제팬여러분들정말환상적이었던것같습니다เขาบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะเขาไม่ได้มาในฐานะคอนเสิร์ตประมาณปีกว่าๆแล้วเขาบอกว่าคือประเทศไทยไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนนะคะบอกได้เลยว่าในฮอลล์นี่คือร้อนแรงมากๆเลยแล้วเมื่อวานมีคอนเสิร์ตรอบแรกไปแล้วนะคะแอบบอกว่าคือสุดยอดไปเลยอะค่ะทุกคนเพราะว่ากลับมาคราวนี้เนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่จัดเต็ม3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คอนเสิร์ตมีชื่อว่า EXO Planet No. 4 The Elysian in Bangkokจัดขึ้น3วันเลยคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมคะค่ะ되게웅장하게등장을해주셨고오랜만에와주셨고3일금토일공연을또해주시고네그다음에이번에또콘서트가엘리시안이라는뜻도있잖아요어떤컨셉이고어떤공연인지설명조금부탁드린다고네엘리시안은낙원이라는뜻으로또우리팬여러분들과함께공연장을정말파라다이스낙원처럼 네. 만들겠다는저의뜻이있고팬여러분들이그낙원에있어서또증인으로서함께해줌으로서우리가함께함을좀우리가 EXO-L 과 EXO 가함께함을기본컨셉으로잡고있습니다เขาบอกว่าเขาอยากเล่าถึงคอนเซ็ปต์ให้ฟังก่อนนะคะ The Elysian แปลว่าคือมันคือสวรรค์นะคะจริงๆแล้วสวรรค์สำหรับคนที่เฉพาะถูกเลือกเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าทุกคนที่มาในคอนเสิร์ตแล้วพวก EXO เนี่ยพร้อมๆกับ EXO-L เนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ในสวรรค์ด้วยกันเขาบอกว่าคือทุกคนจะรู้สึกถึงสวรรค์ได้จริงๆอยากให้ EXO-L ที่มาในงานคอนเสิร์ตเป็นถือว่าเป็นพยานด้วยอะค่ะที่นั่งหมื่นกว่าที่นั่งต่อรอบ3วัน3รอบ 31,000 ที่นั่งขายหมดภายใน5นาทีหรือถ้าไม่ขายใช่ไหมคะทั้ง31,000석이에요5분안에매진된곡이라고하셨나요นี่ถือว่าเป็นเขาไม่รู้เขาไม่รู้มาก่อนนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนึงของเมืองไทยเลยฝากบอกเขาด้วยค่ะท่านผู้ชมว่า역사를쓰신거예요이렇게좀한국분이오셔가지고3회공연을31,000석5분안에매진시킨거는최초거든요ค่ะขอบคุณมากมากเลยจริงๆคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยที่มีจัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีน้องๆ EXO-L ที่เป็นน้องๆชั้นม.6เนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยก็เลยไม่ได้มาคอนเสิร์ตเขาฝากขอกำลังใจจากหนุ่มๆ EXO หน่อยพี่บุญนี่มาสื่อ드리고싶었던거는지금이제고3이시험을봐요대학교에들어가기위해서정말많은 EXO-L 분들이못오시는거거든요근데또응원의힘을좀받고싶다고응원의메시지시험잘보라고한말씀부탁드린다고또저희 EXO 가또올해말고또다음에도또올기회가있으니까네너무걱정하지마시고요네다음에도또멋있는모습으로나타날테니까시험꼭화이팅하십시오화이팅เขาบอกว่าทุกคนอย่าเสียใจนะคะคอนเสิร์ตไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้เขาบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาหาโอกาสรีบกลับมาหาทุกคนเร็วๆนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจสอบแล้วก็ไฟติ้งด้วยนะคะค่ะมาเมืองไทยกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมมีสถานที่ไหนที่อยากไปอีกมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่เคยทำคะ태국그래도여러번오신거잖아요태국에와서아여기또가보고싶다아니여기가보고싶한번도안가봤는데가보고싶다또는아이런것도태국에서해보고싶다라는게있었는지태국하면은바다가아름다운곳이있잖아요그이름은지금기억은안나는데저희멤버들끼리다같이휴양하러오고싶어요사실항상저희가콘서트하러오거나
그리고 프로모션 하러 왔을 때만 이렇게 태국에 잠시 머물렀다 갔는데 제대로 된 휴양을 못 즐겨봐가지고 태국의 또 이제 유명한 휴양지에서 저희 한번 좀 쉬었다 갔으면 좋겠습니다. 네. เขาบอกว่าประเทศไทยก็ต้องพูดถึงทะเลแน่นอนนะเพราะว่ามีทะเลที่สวยงามมากๆหลายๆที่มากเลยเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาประเทศไทยเนี่ยเขาจะทำงานมาคอนเสิร์ตบ้างมาถ่ายนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากมาเป็นทีมมาพักผ่อนที่ประเทศไทยแต่ที่ทะเลด้วยจริงๆฝากบอกเขาหน่อยว่าจริงๆรอบนี้อยู่ยาวหน่อยก็ได้เพราะนี่กำลังหน้าร้อนพอดีไปเที่ยวทะเลทะเลสวยมาก오신 길에 조금만 더 있다 가셨으면 좋았을 텐데. 더 있다 갈게요. 오케이, 그럼 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 더 พวกเจ้าคือคู่ใหม่โอ้ยเก่งมากจ้าได้ยินว่าช่วงนี้มีซีรีส์ที่ดังมากในประเทศไทยถูกไหมคะใช่ค่ะชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสชินาเดินเดี๋ยวเรามาคุยกันเยอะมากเขาบอกว่าก่อนเขาหน่อยได้ไหมคะประโยคในคำตอนเขาได้เลยที่ตั้งชื่อไปในคำตอบก่อน คำแรกก่อนคำว่าอ๋อเจ้าหมายถึง you กับนุ่งกันเลยคุณเลยอ๋อเจ้าทีนี้ I เนี่ยคือข้าใช่ข้ารักอ๋อเจ้า means I love you ข้ารักอ๋อเจ้าเจ้าอ๋อเจ้าข้ารักอ๋อเจ้า ชาลาโกจ้านี่เยี่ยมมากค่ะแล้วขออีกคำหนึ่งได้ไหมคะอีกประโยคหนึ่งอย่าชะม้อยชะม้ายชายตาให้ชายอื่นโอ้โหงานขอที่ขี้ชะม้อยชะม้ายได้ไหมคะอย่าชะม้อยชะม้ายชะม้อยชะม้ายชายตาให้ชายอื่นให้ชายอื่นชายตาให้ชายอื่น ชะม้อย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 
잘 응. 네, 잘했어요. 아, 아, 잘 엑소 농농 빡 아래 갑 팬 너희 나카. 마지막으로 태국 팬분들께 한 말씀 부탁드릴게요. 잘했다. 네. 저 엑소가 오랜만에 왔는데 이렇게 저희 반겨주셔서 정말 감사드리고 저희 엑소가 아무리 힘들더라도 우리 엑소엘 덕분에 또 열심히 즐기면서 또 콘서트를 할 수 있는 것 같아요. 특히 태국 더운 날씨임에도 불구하고 더 열정적으로 응원해 주셔서 정말 진심 감사드립니다. 태국에 자주 찾아뵙고 싶습니다. 네. 그럼 다음 이번 콘서트도 재밌게 즐기고 다음에 또 뵙겠습니다. 지금까지 엑소였습니다. 위아 뭐 고콘카 ขอบคุณมากๆที่ยังให้ความรักแล้วก็จดจำพวกเขาตลอดมานะคะเขาบอกว่าแม้ว่าบางทีเขาทำงานเหนื่อยเนี่ยแต่พอมาเจอแฟนคลับชาวไทยที่ในประเทศไทยแบบนี้เขาได้กำลังใจเยอะมากๆเลยเขาก็จะเต็มที่เพื่อทุกคนนะคะหวังว่าเขาจะมีโอกาสมาไทยบ่อยยิ่งขึ้นนะคะในอนาคตหวังว่าทุกคนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ XOL มากๆXO มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับเรื่องเล่าเช้านี้ขอบคุณนะคะ ลากันไปด้วยประโยคอย่าชะม้อยชะม้ายชายอื่นชะม้อยชะม้ายเหรอ3 2 1ชะม้อยชะม้ายชายอื่นเย้บ๊ายบายขอบคุณนะคะเซนซีขอบคุณค่ะ